ไว้เพราะว่าแบบเอองานที่จัดที่บ้านก็ดูแบบเรียบง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยอบอุ่นดีค่ะก็เก็บเกี่ยวไว้เมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไงไม่เครียดไม่ต้องเครียดไม่เครียดจริงๆก็รู้สึกว่าเรายินดีกับคนที่พร้อมมากกว่าค่ะก็เป็นคำถามยอดฮิตที่พี่ก็เจอกันในทุกวันแหละก็ดีค่ะก็เป็นงานสบายๆค่ะน่ารักมากแล้วก็เขาเชิญแค่เพื่อนสนิทใช่ไหมก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรงานม่านค่ะอย่างตอนที่เจ้าสาวมาแจ้งตีมาเป็นแจ้งตีแจ้งตีมฟ้าเหลืองค่ะแต่ว่าเพื่อนๆแก๊งเราก็แบบว่าเหลืองละกันจะได้แบบไปเขาเรียกว่าอะไรทิศทางเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกั้นประตูด้วยสองหนาไหมคะวันนั้นไม่หนาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคำถามค่อนข้างยากแต่ว่าก็แบบว่าคำถามนั้นมีแบบ2ช้อยถูกกับผิดพอจะบอกได้มั้ยว่าคำถามที่เราคิดทั้งวันทั้งคืนมันคือหนูคิดคือแบบพอพี่แมทบอกหนูคิดออกเลยว่าต้องเป็นคำถามนี้เท่านั้นเรื่องดูจริงจังมากเลยเนอะใช่เพราะว่ามินรู้สึกว่าแบบมันเป็นคำถามที่คนไม่ค่อยรู้นั่นก็คืออยากรู้ว่าพี่แมทเขามีแบบลุ้นนี่ลุ้นตอบนะตอบพร้อมๆกันนะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้ให้ซองนะให้ซองมาMade in Norway ที่แมทเนี่ยเขาสัตว์ไว้ข้างไหนถ้าในแฟนจีนต้องรู้ทำไมที่เมื่อกี้เราบอกมีสองตัวก็มีแค่ซ้ายกับขวาตอบอะไรคะขวาซ้ายอ้าวไม่ได้มาด้วยกันนะมันดูมันถูกไงคนละสีอันนี้ขวาใช่ป่ะซ้ายเหลืองอ่ะคุณมอบซองให้คุณตีค่ะเก่งมากชมเฉยค่ะเอ้าทำไมเราคิดถึงว่าเจ้าบ่าวจะตอบไม่ได้เพราะมีรู้สึกว่ามันคือเราอ่ะเห็นรอยสักไหนมานานแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเจ้าบ่าวจะรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเพราะว่าสักไว้แบบข้างล่างสุดใช่แล้วเป็นยังไงบ้างพอเขาตอบได้มาสักครู่เขาตอบไม่ได้เพราะเขายังไม่เคยเห็นมันก็เลยบอกว่าพี่ต้องลองไปดูแล้วทำไมเราถึงยอมให้ผ่านก็ยอมให้ผ่านแหละเพราะว่าประตูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเลิกเอออยากให้มีเล่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแม่ค่อนข้างที่จะร้องไห้ก็ร้องไห้แต่เอ็นจอยมากก็ดูเอ็นจอยนะคะก็ก่อนวันงานมิ้งก็ถามว่าแบบพร้อมไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแต่เขาถือว่าแบบถือเป็นคนจัดงานที่แบบเขาดูชิลอ่ะดูแบบเอนจอยกับทุกโมเมนต์มินก็ดีใจกับพี่แมทแล้วก็พี่เฟรมที่แบบมาถึงวันนี้แล้วก็ดีใจจริงๆแต่ผมเข้าใจกับประโยคว่าของถึงใช่โจกด้วยติดก็พี่แมทอ่ะตลกหน่อยติดตลกหน่อยแต่ว่าน่ารักค่ะน่ารักจริงๆถ้าย้อนไปวันที่แบบว่าพี่เฟรมเขาขอแมทได้คือเรารู้ว่ามาก่อนไหมคะทุกคนก็เซอร์ไพรส์พร้อมกันหนูไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าพี่แมทเขาเป็นคนที่แบบติดตลกอยู่แล้วที่เล่นที่จริงอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับแม่นีแม่พี่แมทเขาก็บอกว่าตอนที่พี่แมทบอกอ่ะแม่ก็คิดว่าแบบแม่ยังไม่เชื่อหรอใช่หนูก็บอกว่าแม่คิดเหมือนหนูเลยเออด้วยความที่มินอยู่เขาเป็นคู่ชีวิตที่รู้สึกว่าพี่เขาก็สมศักดิ์ศรีในความรักดีใจค่ะจริงๆมินกับพี่แมทเนี่ยถือว่าเป็น power team รุ่น2ตั้งแต่เข้าช่อง3แต่มินอายุ12ก็เป็นเพื่อนกันมาเกือบ20ปีก็ได้เห็นทุกก้าวของชีวิตนะคะก็จริงๆก็อยู่เป็นกำลังใจให้เสมออยู่แล้วแหละแล้วก็ดีใจที่เหมือนเห็นวันนี้ที่มีคนมาดูแลพี่แมทแล้วเขาก็ดูแบบพร้อมที่จะแบบมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วก็ดีใจค่ะจริงๆในงานแต่งที่คนติดนอกจากซึ้งแล้วก็ทุกคนจอยแล้วมุ่นมากเต้นจอยมากเลยค่ะก็เป็นงานแต่งที่มินว่าแบบน่ารักก็แบบมีแต่คนสนิทของทั้งคู่ทั้งสองครอบครัวแล้วก็เป็นงานแต่งที่บ้านที่ทุกวันนี้ไปคนก็ยังชมว่าเอ้ยงานน่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบดีใจไปกับเพื่อนมากกว่าอย่างนี้เราเก็บจะไปเดทตรงนั้นมาบ้างไหมเขาเรื่องใช่ก็จริงๆก็ดูไว้เพราะว่าแบบงานที่จัดที่บ้านก็ดูแบบเรียบง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยอบอุ่นดีค่ะก็เก็บเกี่ยวไว้ยังต้องเก็บอีกเพราะไม่งานพี่เต้าต่อมีหลายงานปัดชุดไม่ทันแล้วเนี่ยแสดงว่างานเรามันก็ต้องแบบว่ารวมทุกสไตล์ของทุกงานออกไว้ในงานวายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไงแล้วเราก็เตอร์ยังไงเราสองคนเพราะว่าเราเหลือสอง
สถานที่ถูกแล้วไม่เครียดไม่เครียดไม่ต้องเครียดสีหน้าไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดจริงๆก็รู้สึกว่าเรายินดีกับคนที่พร้อมมากกว่าค่ะก็เป็นคำถามยอดฮิตที่พี่ก็เจอกันในทุกวันแหละมันก็เชื่อว่าพี่ตัวพี่เต้ยเองก็ต้องเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เอามาเป็นแรงกดดันของเราอย่างคนถามมากมองเป็นโจ๊กว่าเอ้ยพี่เต้ยยังไงดีคะเราจะคิดคำตอบใหม่ๆยังไงใช่ก็มีคุยกันแล้วเต้ยก็แบบมิ้นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเพิ่งไปเจอพี่เต้ยที่เขาใหญ่แล้วก็แบบว่าเออไม่เป็นไรนะพี่เต้ยไม่ต้องเครียดไปบอกเขาว่าไม่ต้องเครียดเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนมีการตกลงว่าใครจะไปก่อนกันหมายถึงว่าไม่ได้ตกลงเพราะว่ายังไม่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดดันกันละกันแล้วมินก็เชื่อว่าแบบถ้าณโมเมนต์เราพร้อมเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็เมื่อนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของมินก็คือไม่กดดันกับคำถามนี้แล้วไม่กดดันเพราะว่าล่าสุดมินจัดมีตติ้งที่เขาใหญ่ใช่ไหมมินยังสูว่าพอจัดเองอ่ะเอ้ยมันเหนื่อยการเป็นออร์แกไนซ์เองมันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแล้วก็ยังบอกกับครอบครัวเลยว่าไม่จัดแล้วนะวันกงวันเกิดงานตรงนั้นแต่งเหนื่อยเหนื่อยจริงใช่ก็ที่จัดที่เขาใหญ่ก็คือเหมือนเอาแฟนคลับ80คนใช่ไหมคะขึ้นรถบัสแล้วก็ไปทำกิจกรรมแล้วพอแบบมันมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศความพร้อมอะไรเงี้ยกลายเป็นแพลนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นมิ้นเลยนึกว่าการจัดงานมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องมีแพลน A แพลน B จริงๆอะไรเงี้ยพอเห็นอย่างนี้แล้วมันเหนื่อยหรือว่าเหนื่อยค่ะเกลียดเล็กลงกว่านี้ไม่ใช่เขาใหญ่ว่าเป็นงานเราหลังจากนี้คืออะไรต่างๆจะเข้าแบบเรียบง่ายเลยเอาแบบง่ายๆแหละจริงๆมินก็อยากจริงๆงานมีตติ้งมินก็คิดว่าแบบอยากจัดแบบเรียบง่ายไม่ได้มีโชว์ไม่ได้มีอะไรแต่ด้านก็ไปเป็นเรื่องของสัตว์ก็มีการขี่ม้าโชว์แฟนคลับไม่ง่ายใช่คือมินน่ะคิดว่าเอ้ยง่ายเพราะว่าเวลาเราไปขี่ม้าที่เขาใหญ่เราก็รู้สึกว่ามันก็แค่นี้เองขี่มาตรงโบนันซ่าจากคอกอะไรเงี้ยพอไปถึงมันเป็นเรื่องของเอาแฟนขับวนรถผิดมาเลท1ชั่วโมงมินก็ตะขี่ม้าตากแดดไปค่ะ1ชั่วโมงคือขี่ม้ารอแฟนขับเหรอใช่รอแฟนขับเพื่อแบบส่งเขากลับกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วม้าก็เป็นเราก็เลือกม้าที่สวยไงไม่ได้แบบดูว่านางจะทนทานต่อแสงแดดมั้ยแล้วแดดก็คือลุ้นหนูต้องไหว้แบบเอาสูตรกองถ่ายมาไหว้อ่ะไหว้ฝนอย่าตกนะเพราะว่าไปวันแรกฝนตกกระหน่ำเหมือนไม่เคยตกมาก่อนต้องยังไงจะสูตรกองถ่ายคือยังไงเป็นสูตรลับไม่ได้ไม่บอกสูตรไล่ฝนใช่สูตรไล่ฝนประจำกองถ่ายค่ะเอาไปใช้ที่เขาใหญ่พนักงานที่นู้นก็มีการมองมิ้นแบบจริงหรออะไรได้ผลได้ผลไหว้ทีก็หยุดทีแต่ต้องไหว้บ่อยๆห้ามทูบดับแสดงว่าถ้างานแต่งจัดที่เขาใหญ่ขอทีก่อนว่าสเกลมันดูแบบจริงนี่ขนาด80คนยังแบบเหนื่อยจริงๆแต่ว่าก็มันก็แฮปปี้กับโมเมนต์ที่ทุกคนชอบได้รับกระแสตอบรับที่ดีก็ดีใจแต่ว่าระหว่างงานเราก็คิดว่าพยายามชิลแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ชิลไม่ชิลมีน้ำตาโอเค